เราเป็นเพศของความหลากหลายทางอารมณ์เราสามารถที่จะเป็นอะไรในแบบที่เราอยากจะเป็นสวยแล้วก็เซ็กซี่แล้วก็เป็นตัวของตัวเองเป็นคนหวานค่ะจอยไม่ใช่คนหวานซินเดอเรลล่าไม่ใช่คนเปรี้ยวไม่ใช่คนซ่าความคิดสร้างสรรค์ครีเอทีฟจอยก็เป็นจอยค่ะอยากให้เขามองเราในหลายๆด้านก็เป็นแค่ตัวเราอะเลือกสีลิปเลือกสีลิปเลือกสีลิปเลือกตามใจไม่ต้องเลือกตามใครหน้าสีลิปสติกตัวใหม่ของจอยค่ะสวยให้เป็นคุณรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องและคณาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชวนต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592กลับมาพบกันนะครับในชั่วโมงในรายการช่วงที่2ของรายการใหม่จำนวนชั่วโมงที่2ได้ยังไงนะยังไม่ผ่านไปเลยนะครับอ้าวสวัสดีครับพี่สนนะสนเมืองหน้าติดตามรับชมอยู่คุณสิทธานาทีนะครับพี่สุสกุลศรีธรรมด้วยลุงราชคนผมขาวติดตามรับชมอยู่แล้วก็การทศการพระอาจารย์ชินชัยนะครับแล้วก็สวัสดีครับคุณไซมอนนะครับติดตามอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะครับคุณต้าสุปกรณ์ติดตามอยู่ที่ไหนหลังห้างพันทิพย์นะฮะชีวิตสดใสดอกไม้สดชื่นนะครับลูกศิษย์ของอาจารย์มยมนะติดตามรับชมอยู่นะครับแล้วก็พระอาจารย์อุทัยพัฒนโกศลด้วยติดตามรับชมอยู่ท่านอาจารย์ชาลีนะครับติดตามรับชมอยู่แถวมีนบุรีนะครับสัญญาณภาพเป็นยังไงบ้างคมชัดกันดีหรือเปล่าตอนนี้ฝนตกเป็นยังไงนะฮะนะ นะครับนะเอ้าวันนี้นะครับนอกจากที่ผมพาท่านผู้ชมภาพของหลวงปู่มาแล้วนะครับวันที่26 27 26 27นี้นะอย่าลืมนะไปงานของงานฉลองศาลาของหลวงปู่บุญมาที่วัดบ้านแก่งนะครับปราจีนบุรีนะครับไม่ไกลเท่าไหร่นักนะครับเปิดหาใน Google Map ก็เจอแล้วนะครับนะเอ้าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวนี่ดีกว่าวัดไพรพัฒนานะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เป็นวัดที่ธาตุขันธ์ของหลวงปู่นะฮะหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะครับได้นำร่างมาประดิษฐานไว้ที่นี่ให้เราเข้าไปกราบสักการะครั้งแรกที่ผมไปนะมีแต่เพิงศาลาไม้เพิงศาลาไม้นะเหมือนกับเถียงนาแหละใหญ่ๆแล้วก็มีการก่อสร้างฐานของบนดบในการที่จะไปประดิษฐานร่างของท่านนะครับปัจจุบันนั้นแล้วเสร็จหมดแล้วนะครับโอ้โหยิ่งใหญ่มากไม่น่าเชื่อเลยวัดตอนแรกผมนึกว่านิดเดียวนะใหญ่สุดๆเลยนะครับแล้วก็ก่อร่างสร้างเสร็จไปแล้วหลายส่วนนี่ด้วยบารมีของหลวงปู่สวงนะครับนั่นเองนะครับไม่ธรรมดานะครับเอ้าเดี๋ยวเราไปเที่ยวชมกันก่อนนะฮะที่วัดไผ่พัฒนาว่าเป็นยังไงบ้างนะเอ้าพี่วินัยมาติดตามรับชมนะสบายที่ฝนตกนะนะอาจารย์ชลีบอกว่าชัดเจนมากนะครับคุณกฤษณานะฮะติดตามรับชมอยู่นะครับงานบอลโยธินนะอย่าลืมนะ26นะครับพฤษภาคมที่ถึงนี้นะแม้ติ๊กไม่มานะนักเล็กคาราบาวอาจจะมาก็ได้นะไม่แน่ตอบไม่ได้เหมือนกันเอ้านะครับเดี๋ยวเราไปชมเที่ยวก่อนนะวัดไผ่พัฒนาจะงดงามขนาดไหนสวยงามขนาดไหนท่านผู้ชมเคยไปแล้วหรือยังไปชมภาพครับขับรถเข้าไปวัดไปจอดอยู่ที่ลานจอดรถแล้วนั่งรถลิมูซีนของวัดเนี่ยเข้าไปที่วัดเลยนะเนี่ยมีรถลิมูซีนวัดรถกอล์ฟแหละนะครับรถของกอล์ฟนะเดินทางเข้ามานี่สะดวกสบายนะครับเส้นทางนี่สัญจรไปมาสะดวกสบายกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับที่วัดไผ่พัฒนาตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมที่ผมเคยเห็นเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วแหละนะต่างแบบโอ้โหพลิกฝ่ามือเลยนะครับนี่ฮะก็มีรูปต่างๆนะครับที่หลวงปู่สวงหรือหลวงตาสวงเทวดาเดินดินเนี่ยถ่ายไว้นะครับที่เห็นนี่คือว่าวจุฬานะเข้ามาถวายนะเนี่ยครับหลวงปู่ท่านชอบมากนะว่าวจุฬานะครับชอบว่าวจุฬามากนี่เป็นจีวรด้วยนะว่าวจุฬาไก่นี่อันนี้ของคู่กันแล้วก็มีดอกไม้หมากพลูบุหรี่ชอบมากใครเอาของเราเนี่ยไปถวายแล้วก็ขอพรนะฮะเขาบอกว่าสำเร็จแล้วคนมาแก้บนส่วนใหญ่มาแก้บนอะไรไก่กับเนี่ยไก่กับว่าวจุฬานะสองอย่างนะครับ
เมื่อประมาณสักหลายๆปีที่แล้ว5ปีที่แล้วเนี่ยก็ได้พี่เท่านะฮะบิ๊กเท่านะครับพาไปนะฮะเป็นคนนำทางพาไปนะครับก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงนั่นแหละคนนี้แหละเป็นเพื่อนกันที่เป็นเพื่อนกับคุณเสียราชนะครับแล้วก็มีเราก็มีโอกาสได้ไปเจอกันนะเจอกับท่านท่านก็เลยพาไปรู้จักนะครับแต่ตอนนั้นหลวงปู่สวงท่านก็มรณภาพไปแล้วนะครับก็8 9ปีแล้วล่ะนะครับนี่ฮะตอนนั้นที่ผมมานี่ยังไม่เสร็จนะฮะแต่ตอนนี้เสร็จหมดแล้วมณฑปนี่เสร็จหมดเรียบร้อยสมบูรณ์หมดแล้วนะครับสวยงามด้วยนะครับตามแบบเขมรเลยนะครับสวยงามสุดๆอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในนะครับว่าจะงดงามขนาดไหนครับนี่ครับที่เราเห็นอยู่ข้างในบริเวณนี้นะฮะก็เป็นที่ตั้งธาตุขันธ์ของท่านที่เราเดินไปอยู่ด้านหลังนี้นี่เราจะไปลอดใต้โลงกันนะนี่ฮะร่างของท่านอยู่ที่นี่นอนสงบนิ่งอยู่ที่นี่มาเป็น10ปีแล้วนะฮะ10กว่าปีแล้วตอนนี้นะปีที่10เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะนะแต่10เลย10ปีแล้วเลยมาแล้วนะครับเขาให้เวียน3รอบนะฮะมีผู้คนเข้ามากราบสักการะเนี่ยนะครับหลวงปู่สวงเนี่ยเป็นจำนวนมากทุกวันต้องบอกว่ามามากทุกวันนะครับโดยเฉพาะวันที่ใกล้ๆหวยจะออกคนจะมาเยอะเป็นพิเศษกว่าวันเสาร์อาทิตย์อีกนะครับเพราะว่าแม่นมากต้องบอกงี้นะครับแล้วหลายๆท่านนี่ก็ประสบความสุขความสำเร็จนะด้วยการมากราบธาตุขันธ์ของหลวงปู่สวงเนี่ยเยอะนะครับหลายท่านแล้วนะครับผมไปก็ขอพรท่านนะครับให้ได้งานได้การนะครับหลวงปู่สวงเนี่ยเวลาคุณดูนะฮะเหมือนกับนอนสงบนิ่งเฉยๆนะฮะเหมือนกับคนนอนหลับเฉยๆเลยนะครับยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะตอนที่ท่านมรณภาพเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมนะครับหลวงปู่สวงเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเดินดินนะครับ500ชาตินะครับนะไม่ธรรมดานะครับนี่ฮะจะเป็นท่าเอกลักษณ์ประจำของท่านท่านจะอยู่ไม่ได้อยู่ในวัดนะฮะอยู่ท่านจะพักที่พำนักของท่านเนี่ยเป็นเถียงนาคืออยู่ในท้องไร่ท้องนานะครับเล็กๆนั่งอยู่งั้นน่ะแล้วก็จะคล้ายกับหลวงพ่ออุปสีคือคุณจะเอาอะไรไปถวายกับท่านก็แล้วแต่ท่านโยนเข้าไฟหมดเลยนะฮะเหลือของใช้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับหรือถ้าส่วนนึงเนี่ยนะเห็นชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยก็ให้เขาไปใครมานะท่านก็ให้โยนแจกให้เอาไปเอากลับไปใช้นะฮะเพ่งทุกลายไม่ธรรมดาหลวงพ่อท่านเนี่ยเป็นคนเชื้อสายกัมพูชานะครับนะแล้วก็เป็นพระที่มีวัดปฏิบัตินะไม่เหมือนใครแตกต่างนะครับเหมือนจี้กงอ่ะงี้ว่านะเหมือนกับจี้กงนะแปลกๆประหลาดหน่อยนะครับทั้งนี้เนี่ยนะสืบสายมาถึงหลวงปู่ใบกรีมเลยนะเหมือนกันเลยนะครับซึ่งท่านเป็นสาธรรมมิกเป็นเพื่อนกันนะครับได้อยู่ด้วยเคยหลวงปู่ใบกรีมเนี่ยท่านก็อยู่กับหลวงตาสวงเนี่ยหรือหลวงปู่สวงเนี่ยนะมานานถึง30ปีนานที่สุดในบรรดาทุกท่านนะครับหลวงปู่บุญหลายก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงของหลวงปู่ใบกรีมเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ใบกรีมนะครับเหมือนกันนะครับเขาบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาอาจารย์ชลีบอกไปมาแล้ว10โหนคุณหน่อยวนิดาบอกเยี่ยมมากเลยนะครับนี่ฮะไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนะคุณพี่ไทยก็มาติดตามรับชมในตอนนี้นะครับเนี่ยบริเวณวัดนะครับภัยพัฒนาเดี๋ยวนี้แตกต่างจากเมื่อ 5-6 ปีก่อนอย่างชัดเจนนะครับเห็นได้ชัดเลยมณฑปก็เสร็จแล้วนะฮะเสนาสนะกุฏิพระโบสถ์เสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับผมก็มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมเยือนนะครับแล้วก็ไปเก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเนี้ยโดยละเอียดนะครับนี่แต่ก่อนท่านอยู่ที่นี่มีแค่นี้นะครับวัดยังไม่มีอะไรเลย5ปี6 5ปีให้หลังโอ้โหเสนาสนะสร้างกันเสร็จพึบพับนะฮะเรียบร้อยสมบูรณ์ด้วยบารมีของหลวงปู่สวงนะครับอย่างรวดเร็วเพราะว่าคนเนี่ยเขามีความศรัทธากับหลวงปู่เนี่ยมากนะจึงได้ยกย่องว่าท่านเป็นเทวดาเดินดินนะฮะหรือเทวดาเล่นดินนะฮะแล้วแต่นะฮะจะแล้วแต่จะให้ฉายากันนะครับนี่ภายในบริเวณพระโบสถ์นะครับของวัดไพรพัฒนานะครับจริงๆแล้วหลวงปู่สวงเนี่ยท่านไม่ได้อยู่เรื่องจริงคือท่านไม่ได้อยู่วัดนี้นะแต่เดิมท่านไปอยู่วัดนี้ท่านอยู่เถียงนาอย่างที่บอกว่าเถียงนาก็คือในท้องนานั่นแหละพักในท้องนาเถียงนาเนี่ยก็จะเป็นกระต๊อบเล็กๆอ่ะเวลาชาวไร่ชาวนาเขาไปเฝ้านาของเขาตอนข้าวออกรวงอ่ะนั่นแหละอยู่ในนั้นอ่ะแค่นั้นอ่ะนะฮะแล้วท่านก็นุ่งผ้านะนุ่งโพงคอจีวร3ชิ้นมีแค่นั้นอ่ะเป็นหลักนะครับแต่เวลาคุณไปเนี่ยจะดูแล้วแบบแปลกๆแต่เวลาท่านนั่งประกอบพิธีพุทธาภิเษกหรืออะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเฉยเลยนะครับเปลี่ยนเป็นคนหนึ่งเฉยเลยนั่งนิ่งสงบสมาธิมากเลยรู้ได้ไงก็ท่านเคยมาเสกที่วัดเรียบร่าบำรุงกรุงเทพมหานครแล้วเคยมาแล้วนะครับนี่ฮะผมก็เดินทางไปที่วัดภัยพัฒนาเก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับ
ผมเห็นอย่างไรท่านผู้ชมก็จะได้เห็นอย่างที่ผมเห็นแน่นอนเลยนะแหมเสียดายที่วันนี้ไม่มีวัตถุมงคลของหลวงปู่สวงมาหมดนะเหรียญนาลายหมดเกลี้ยงเลยนะครับเหรียญหนึ่งตอนนั้นเท่าไหร่เราออกในรายการเท่าไหร่ 3-4,000 บาทข้างนอก 5-6,000 นะจนถึง 7,000 บาทนะครับเราก็จัดหามาให้ในราคาสเปเชียลจริงๆนะครับพิเศษให้นะครับตอนนี้ไม่มีแล้วหมดสนิทเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับผมนะเอ้านะนอกจากตรงที่วัดไผ่พัฒนาแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยผมยังมีพาจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวด้วยเหมือนกันนะครับอีกที่นึงนะซึ่งอันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ท่านผู้ชมไม่รู้จักท่านผู้ชมไม่เคยไปนี่แหละคือคอนเซ็ปต์รายการของเราคือไปในสถานที่ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่แปลกไม่เหมือนใครเดี๋ยวดีไม่ดีวันนี้ออกไปแล้วหลายๆรายการอาจจะเอาตามไปดูก็ได้นั่นก็คือว่าในช่วงหน้าเนาะจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวสำนักไผ่มรกตนะครับที่นี่ไม่ธรรมดาครับผมที่นี่เป็นที่พำนักนะครับของหลวงพ่อดาบสุมโนหลวงพ่อท่านชื่อดาบสนะฮะไม่ใช่เป็นพระดาบสนะหลวงพ่อดาบสสุมโนนะครับอยู่วัดเนี่ยอยู่ข้างๆกับไร่บุญรอดนะครับที่จังหวัดเชียงรายใครเคยไปเที่ยวไร่บุญรอดแล้วบ้างถ้าใครเคยไปเที่ยวไร่บุญรอดแล้ววัดนี้เป็นวัดหนึ่งที่คุณไม่ควรที่จะพลาดเข้าไปได้นะครับจากปากทางเข้าไประยะทางประมาณสัก5กิโลเมตรโดยประมาณนะครับเข้าไปถึงตัววัดวัดนี้คนน้อยมากต้องบอกกันว่าวัดมีคนอาศัยอยู่น้อยแต่ไม่ล้างนะครับมีคนดูแลอยู่นะครับไปกลางวันนะครับอย่าไปกลางคืนนะครับเพราะกลางคืนผมบอกคุณได้เลยโคตรน่ากลัวมากถ้าไปกลางคืนแต่ถ้าไปกลางวันคุณจะบอกว่ามันสงบเงียบและสวยงามนะครับและมันมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเพราะสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับที่อาสมไผ่มรกตนะของหลวงพ่อดาบสสุวรรณโณนะครับพระเถราจารย์ที่ไม่ธรรมดานะครับสมัยก่อนเนี่ยนะตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับสมเด็จย่าของเราเนี่ยได้เสด็จพระดำเนินเนี่ยมากราบท่านหลายครั้งนะครับรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์หลายท่านก็เคยลงมากราบท่านหลายหลายครั้งแล้วก็มูลนิธิที่เราคุ้นเคยก็คือมูลนิธิพระดาบสเนี่ยก็จะมาจากชื่อของท่านนี่แหละนะครับนี่ฮะเพราะนั้นเนี่ยคุณจะได้เห็นภาพวันนี้เป็นที่แรกนะครับเป็นรายการแรกที่เราได้เอาภาพตรงนี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าภายในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ของหลวงพ่อดาบสเป็นยังไงแล้วท่านก็เป็นพระที่แปลกมากคือตอนท่านมรณภาพนะมรณภาพไปแล้วก็พระราชทานเพลิงพระราชทานท่านเรียบร้อยนะก็ไฟเนี่ยเผาร่างท่านหมดไม่หมดปกติเนี่ยคนเราจะเหลือแต่ขี้เถ้านะครับแต่ปรากฏว่าในกองเท่าธาตุขันของท่านเนี่ยกองฟอนตรงนั้นเนี่ยนะปรากฏว่ายังมีชิ้นส่วนหนึ่งที่ไม่ไหม้ไฟและอยู่ให้เห็นเป็นประจักษ์จนถึงทุกวันนี้อย่างอัศจรรย์เป็นที่กล่าวขวัญกันมากมายนะครับนั่นก็คือหัวใจนะครับซึ่งหัวใจของหลวงพ่อนะที่สูบฉีดโลหิตของจริงๆแต่หัวใจเลยของท่านที่อยู่ในอกข้างซ้ายนะครับในของท่านเนี่ยปรากฏว่าหัวใจของท่านเนี่ยไม่ไหม้ไฟเลยนะเป็นอวัยวะเพียงชิ้นเดียวที่ไม่ไหม้ไฟนะครับเขาท่านก็เลยได้ฉายาว่าพระหัวใจเพชรนะครับปัจจุบันนั้นธาตุขันธ์ของท่านรวมทั้งหัวใจของท่านเนี่ยยังประดิษฐ์เอาไว้ประดิษฐานในบนดกทองในบริเวณวัดแห่งนี้นะครับมีโอกาสผมก็เดินทางไปแล้วแต่วันนั้นไม่หลวงพ่อไม่อยู่ไม่ได้เข้าไปเก็บภาพเก็บทั้งวัดเลยยกเว้นบนดบข้างบนอย่างเดียวข้างในไม่ได้เก็บเพราะว่ากุญแจไม่อยู่หลวงพ่อที่ถือกุญแจเขาออกไปข้างนอกก็เลยไม่ได้ภาพตรงนั้นไปเสียดายมากเจ้าที่บอกว่าแหมคุณวิทย์รอหน่อยสิตอนเย็นมันจะไปรอได้ไงล่ะครับคุณผมต้องเดินทางต่อไปอีกหลายที่นะมันก็เลยได้แค่นั้นก็เก็บภาพมาเดี๋ยววันนึงเนี่ยมีโอกาสได้ไปที่ร้านอีกก็จะไปเก็บภาพในส่วนนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมแต่ว่าภาพในเน็ตก็มีหลายๆคนถ่ายมาแปะไว้แต่รายละเอียดที่สุดเนี่ยก็คือของผมเนี่ยถ่ายมาเยอะที่สุดแล้วนะครับผมนะไม่ธรรมดาจริงๆนะอันนี้เดี๋ยวดูช่วงหน้าใช่ไหมดูช่วงหน้าใช่ไหมหรือดูช่วงนี้ดูช่วงนี้เลยก็ได้ใช่ไหมถ้าดูช่วงนี้เลยนะเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปชมภาพก่อนเลยดีกว่านะหลวงพ่อดาบสุวรรณโณนะเวลามันพอป่ะเนี่ยนะน่าจะได้นะได้ไหมไปดูวัดไผ่มรกต
นะครับไม่มีใครเคยเอาภาพมาลงเลยแม้ภายในบริเวณวัดไม่มีมีนิดหน่อยมีภาพนู่นภาพนี้น้อยมากแต่เนี่ยเราไปเก็บภาพวีทีอาร์มาเป็นรายการแรกเลยนะฮะไปชมภาพพร้อมกันครับแหมสุดยอดจริงๆที่นี่ครับผมโดยประมาณนะครับมันจะมีร้านขายน้ำอ่ะนะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาซอยเล็กๆนะครับขับจากปากทางเนี่ยผ่านไร่บุญรอดด้านข้างเนี่ยตัดไร่ไปอีกประมาณสัก5กิโลเข้าไปนี่ฮะนี่ฮะบริเวณนี้สำนักไผ่มรกตคุณดูสิครับไม่มีคนเลยอ่ะไม่เจอเลยนะผมเข้าไปข้างในเนี่ยสุดเดินขึ้นไปแล้วเจอคนเดียวแค่คนเดียวจริงผมบอกคุณเลยแล้วว่าหวิวมากเลยนะที่นี่นะแต่อันนึงที่เราเห็นนะที่มาที่นี่สะอาดแสดงว่ามีคนดูแลมีคนดูแลนี่ฮะเข้าไปอันนี้เป็นกุฏิพักพำนักของท่านก็จะมีรูปเหมือนของท่านเนี่ยประดิษฐานอยู่นะครับนี่ฮะหลวงพ่อดาบสุวรรณโณนะครับนี่ฮะก็เป็นพระเถรอาจารย์ท่านหนึ่งนะผมบอกท่านได้เลยว่าเป็นพระที่แปลกอัศจรรย์ตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่จนถึงท่านมรณภาพไปแล้วนะครับให้เห็นนะฮะไม่ธรรมดาอยู่ในไร่บุญรอดกลางคืนเนี่ยปิดแถวนี้ปิดเลยนะฮะต้องบอกก่อนมาหาท่านต้องหากลางวันกลางคืนปิดไม่ให้เข้านะครับเพราะว่าเป็นไร่บุญรอดส่วนตัวนะครับแล้วก็วัดด้านบนนะนี่ฮะสมเด็จย่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จพระดำเนินไปกราบท่านบ่อยๆเวลาแปลพระราชฐานไปที่พระตำหนักนะครับทางเชียงรายก็จะพระตำหนักดอยตุงนะครับก็จะเสด็จพระดำเนินเนี่ยลงมาสนทนาธรรมกับท่านนะครับซึ่งอยู่ข้างไร่บุญรอดตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ผมอยู่ข้างในครับผมพ่อวังสุวรรณโณนะครับแห่งน้ำสดไทยมรกตนะครับซึ่งในนี้นะครับที่เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเวลาใครที่ไปมาแล้วจะสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อดาบสเนี่ยก็ต้องมาที่กุฏิตรงนี้นะครับด้านนี้ที่ท่านชมเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณด้านหน้าทางเข้ากุฏิของท่านนะครับซึ่งท่านก็จะนั่งพำนักอยู่ตรงนี้แหละนะครับเราก็มาพูดคุยมาสนทนาธรรมกับท่านก็คือบริเวณแห่งนี้นั่นเองนะครับซึ่งภายในบริเวณวัดนั้นก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนั้นไปเดินชมรอบๆวัดนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับท่านเนี่ยเดินมานะวัดนี่กว้างมากนะครับไม่ใช่แคบๆนะครับตอนแรกๆนึกว่าโหธรรมดาคุณที่เดินเที่ยวให้ดูความแปลกความอัศจรรย์ของวัดนี้เยอะแยะเลยแล้วสร้างแต่ละอย่างนะสมมติเลยนะเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นพุทธเดี๋ยวนี้ก็เป็นฮินดูเดี๋ยวนี้ก็พราหมณ์ปนกันเยอะเลยแล้วก็มีเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้นมากมายก่ายกองไปหมดเลยบริเวณวัดแห่งนี้นะครับบางคนเขาถึงใช้ชื่อว่าเป็นอาสมไงอาสมไผ่มรกตนะครับแล้วก็คนมากราบเนี่ยคุณดูนะอันนี้เป็นวังพญานาคนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงบริเวณแห่งนี้เป็นวังพญานาคที่อยู่ด้านล่างนะน้ำล้อมรอบทั้งหมดเลยนะครับเข้ามาเนี่ยกราบสักการะนะครับแล้วก็เดินเที่ยวบริเวณโดยรอบนะครับก็มีสิ่งที่น่าสนใจหลากหลายเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นของที่แปลกๆไม่เห็นที่ไหนเมื่อก่อนมีเห็นก็เห็นที่เนี่ยนะครับสวยงามมากอันนี้เป็นพระปางต่างๆนะครับก็ประดิษฐานไว้นะครับเนี่ยตามซุ้มต่างๆก็คนเขาบอกว่าตอนที่มากราบท่านแล้วก็เหมือนกับมาบนอ่ะอันนี้ผมเห็นครั้งแรกนะราหูประทับยืนบนคุดปกติเนี่ยคุดประทับยืนบนพระราหูนะอันนี้สลับกันก็แปลกดีเหมือนกันไม่เคยเจอแต่เพิ่งมาเจอก็วัดนี้แหละนะครับปกติเราเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑเสร็จแล้วก็ประทับยืนบนพระราหูทีราหูอยู่ล่างแต่นี่ราหูอยู่บนหลังของพญาครุฑก็แปลกดีนะครับนี่ฮะก็เป็นสถานที่แปลกๆที่ไม่มีใครเคยไปเก็บภาพมาเลยนะไม่รู้ทำไมนะแต่ผมมาเก็บภาพแล้วนะเวลากลางวันนะฮะไม่ใช่กลางคืนกลางคืนนี่ผมบอกแล้วผมก็ไม่กล้าเข้าครับไม่กล้าเหยียบมาแถวนี้นะครับกลัวเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าขนาดกลางวันเนี่ยผมว่าเปรี่ยวนะเดินคนเดียวผมยังเสียวๆสันหลังเลยจริงๆมันมีความรู้สึกเหมือนมีใครตามมาดูอ่ะจริงๆอันนี้เป็นต้นโพนะโพลังกานะครับที่เขานำมาจากอินเดียนะครับมาปลูกไว้ที่นี่นะครับตั้งแต่สมัยหลวงพ่อยังอยู่นะครับนี่ฮะท่านก็สร้างแบบอย่างเงี้ยเป็นลานเหมือนกับลานประทักษิณน่ะแล้วคุณดูทางเนี่ยคือถ้าคุณสังเกตจากทางที่เดินเท้าเหยียบไปก็จะเป็นศิลาแรงแล้วก็มีหญ้ามอสอ่ะนะฮะมันจะพืชจะขึ้นตามทางเนี่ยเต็มเลยแต่สะอาดนะครับไม่มีขี้หมา
นะเรียบร้อยดอกไม้ใบไม้ใบไม้ไม่เลอะเทอะเลยไม่เลอะเทอะคือดูมีคนดูแล้วมีคนดูแลเก็บกวาดแน่นอน 100% นะครับแล้วก็วัดเนี่ยก็สวยนะครับเสนาสนะต่างๆมากมายอลังการหลายชิ้นเลยนะครับนอกจากในบริเวณพื้นที่แห่งนี้นะผมมีโอกาสได้ไปที่วัดถ้ำปลาเนี่ยก็ไปเจอพระมหาเจดีย์ที่ท่านสร้างไว้คงจะได้เขาเรียนแบบพุทธคยามาด้วยนะครับก็คงจะทำแบบนั้นแต่ว่ามีความคล้ายนะมีความยิ่งใหญ่ตอนแรกพอมองนึกว่าเป็นโบราณสถานแต่ไม่ใช่หลวงพ่อดาบสร้างไว้ฮะไม่ธรรมดาสวยงามเหมือนกันนะครับนี่ฮะท่านก็สร้างในสไตล์เหมือนกับมีฮินดูเนี่ยเข้ามาปนเยอะนะครับนะฮะก็เลยได้ชื่อว่าอาสมไผ่มรกตนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับหรือจะเรียกว่าวัดไผ่มรกตก็ได้นะครับอันนี้นะที่ผมรู้จักนี่ไม่ใช่อะไรต้องขอขอบคุณพี่อินทรีย์เชียงรายนะหรือคุณองค์อาจอัมไพกุลวัฒนานะครับได้แนะนำมาให้ผมได้รู้จักนี้เขาบอกว่าพี่องค์อาจเนี่ยเขามีบ้านอยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยแต่อยู่ปากทางนะไม่อยู่แถวนี้นะ อยู่ปากทางเข้าไม่ไกลเท่าไหร่นะนะครับก็ได้ผ่านแนะนำเนี่ยได้รู้จักหลวงพ่อดาบสก็ต้องแต่ตอนนั้นแหละนะครับนี่ฮะเสนาสนะงามๆนะครับสวยงามนะครับแปลกตาไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนมีในเนี้ยทั้งหมดนะมีอยู่ตึกนึงที่ผมไม่ได้เดินเข้าไปใช่มั้ยจําได้ป่ะเป็นอาสมของพระศิวะผมไม่กล้าเข้าไม่รู้พอเดินเข้าไปแหละแต่ว่าเก็บด้านๆข้างในผมดูแล้วมันน่ากลัวดีก็เลยไม่เข้าดีกว่ามันรู้สึกยังไงไม่รู้ก็เลยไม่มีคนเลยอ่ะนะฮะต้องบอกว่าเก็บหมดอ่ะยกเว้นองค์อาสมพระศิวะคุณดูหน้านาคเลยนาคทางโอ้โหนะศีลเขานะไม่ธรรมดานะฮะนะครับเอาวัสดุธรรมชาติมาทำแปลกตานะพอเห็นองค์ปฐมนี่นึกถึงหลวงพ่อฤาษีลิงดำเลยนะเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยผมจะเดินทางไปที่เก็บภาพที่วัดท่าสูงด้วยแล้วก็วัดเนินสาธารนะครับก็ช่วงของวันที่เท่าไหร่28 29นะครับวัดเนินสาธารนะครับนะอันนี้หลวงพ่อนัดดีนะครับนะไม่ธรรมดาครับองค์นี้นะเดี๋ยวมีโอกาสได้ไปกราบสักครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้นะเราเตรียมเป้าหมายไว้นี่ดีดีข้างบนนี้เนี่ยอันนี้แหละตึกเนี้ยนะผมไม่กล้าเดินเข้าไปเนี่ยดูได้แค่ผิวๆข้างนอกอ่ะอาคารเนี่ยเขาเปิดให้เข้านะตึกนี้ผมไม่กล้าเข้าไปเลยผมถ่ายแค่นี้แล้วผมก็เดินมาเนี่ยคุณดูสภาพเลยนะคือเขาไม่ได้ว่าเก่านะแต่เขาทำมาแล้วดูเก่ามันดูแล้วมันขลังอย่างประหลาดนะฮะอันนี้เป็นรูปเขาไกลาดนะฮะแล้วก็พญานาคพันอยู่นะครับเหมือนกับตอนที่กวนเกษียรสมุทรนะอันนี้ทางขึ้นบนดบมีสองข้างขึ้นข้างนี้ใกล้นะตรงกลางนี่จะขึ้นไกลหน่อยนะไม่ต้องผ่านน้ำไปนะนี่ก็ขึ้นบันไดหน้าขึ้นไปข้างบนนะครับเขาก็สร้างตามแบบธรรมชาติมาไงเขาก็สร้างไปอย่างนั้นน่ะนะครับนี่ฮะเป็นพระมหาเจดีย์ที่บรรจุหัวใจเพชรของท่านอยู่ข้างในนะฮะอยู่ข้างในนะครับอันนี้นะนี่ครับธาตุขันธ์ของท่านนะครับก็เป็นเท่ากระดูกของท่านเนี่ยอยู่ข้างในนะครับหลายคนบอกโอ้โหศักดิ์สิทธิ์มากนะที่นี่นะคุณเข้าไปกราบขอพรนี่บอกได้คำเดียวว่าไม่ธรรมดาแหมต้าแซวบาบอกขวัญอ่อนจริงเพื่อนอยากให้ไปจังเลยนะส่วนอื่นเราไปหมดนะยกเว้นอันเดียวที่ไม่ได้เข้านะคือสะอาดสะอาดกุฏของทางพระศิวะไม่ได้เข้าแค่นั้นเองนะครับอันนี้เนี่ยพอดีไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะผมก็เดินไปถามสองรอบอ่ะเดินไปถามเจ้าหน้าที่ว่าเปิดได้ไหมท่านบอกว่าต้องถามพระองค์ที่อยู่ปรากฏว่าท่านไม่อยู่ออกไปข้างนอกออกไปธุระข้างนอกก็เลยไม่ได้กุญแจไขเข้าไปดูนะครับไม่งั้นก็คงจะครบ 100% แล้วที่นี่นะครับเป็นรายการแรกรายการเดียวครับที่ให้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวครับสถานที่ประดิษฐานนะครับหัวใจหินหรือว่าหัวใจเพชรนะครับของหลวงพ่อดาบสุวรรณโณนะครับภายในเจดีย์สุวรรณโณมุติเจดีย์นะครับด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปภาพนะครับหัวใจหินให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมพร้อมกันครับใจเพชรของท่านนะฮะแล้วหลายๆเรียกอะไรหลายอย่างนะหัวใจเพชรหรือหัวใจหินนะครับก็เป็นของจริงนะฮะเป็นหัวใจของมนุษย์เนี่ยของจริงที่ไม่ไฟเลยนะครับแปลกอัศจรรย์มากนะแล้วเหลือแบบเหมือนกับในรูปเลยอ่ะเวลาที่เราเห็นเนี่ยที่เราเรียนศึกษาแล้วเป็นรูปหัวใจอ่ะตรงท่อส่งเลือดออกไปหัวใจสีเหลือตรงลูกหัวใจลูกเดียวจริงอยู่ในกองขี้เถ้าธาตุขันธ์ของท่านเลยที่หลังจากที่ทำการพระราชทานเพลิงเรียบร้อยแล้วแปลกป่ะผมว่าแปลกนะเนี่ยยังไม่มีใครไปถ่ายนะครับนี่เราไปถ่ายรายการแรกมานะฮะก็ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างที่วัดนะอาสมไผ่มรกตแห่งนี้นะครับก็คุ้มค่ากับการเดินทางจริงๆเพราะว่าเดินทางไปเนี่ยผมบอกได้เลยโอ้โหท่านผู้ชมไม่ใช่ง่ายนะฮะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราลงทุนในการที่จะไปเก็บภาพมานะครับรายการอื่นเขาไม่ทำรายการเล็กๆของเราลงทุนที่จะเดินทางไปเก็บภาพจริง
สถานที่จริงมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเราไปไหนเราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับเราก็เป็นสิ่งที่เราจัดเตรียมมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีวัตถุมงคลของท่านนะครับพระกริ่งนะครับวันนี้เมื่อตอนเย็นโพสไปแล้วก็มีคนปิดไปแล้วเรียบร้อยเหมือนกันเป็นพระกริ่งรุ่นแรกของหลวงพ่อดาบสุภโนนะครับก็เป็นมีเจ้าของไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะฮะก็คงจะได้เห็นภาพพรีเซนต์ในวันนี้นะได้ไปนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะผมได้เปิดพระสมเด็จวัดระฆัง118ปีนะครับนะใครสนใจนะครับพระสมเด็จวัดระฆัง118ปีนี่หน้าตาแบบนี้นะฮะเป็นพระสมเด็จนะครับนี่ฮะด้านหลังประทับยาประทับยันหมึกนะฮะเป็นรูประฆังนะฮะวันนี้ไม่ต้องฟรีก็ได้เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับนี่ฮะด้านหน้านะครับด้านหน้านะฮะแล้วก็ด้านหลังนี่ฮะด้านหลังนี่จะมียันหมึกรูประฆังมาทับไว้เป็นสัญลักษณ์ซึ่งพระ118ปีเนี่ยนะตรงนี้นะท่านผู้ชมเห็นอยู่นะถ้าเป็น100ปีเนี่ยท่านผู้ชมจะมีเม็ดอยู่ข้างๆนี้ข้างๆที่นิ้วผมชี้เนี่ยนะเนี่ย100ปีจะมีเม็ดอยู่ข้างๆเป็นไข่ปลาแล้วถ้า108ปีเนี่ยจะอยู่ด้านล่างอันนี้อยู่ใต้ฐานตรงนี้ข้างฐานแต่ถ้าเป็น118ปีขยับมาตรงกลางฐานเนี่ยตรงนี้ที่ผมชี้เลยจะมีเม็ดไข่ปลาอยู่เป็นการสัญลักษณ์บอกปีขององค์พระนะครับว่าเป็นพระที่สร้างขึ้นในยุคสมัยไหนรุ่นไหนนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับของวัดระฆังสร้างเมื่อปีวันที่22มิถุนายนปี2533นะครับข่าวเรื่องอนุสรณ์นะครับสมเด็จพระยาโตพรหมรังสี118ปีนะครับไม่ธรรมดาวันนี้เนี่ยเราเตรียมมานะครับเตรียมมาเรียบร้อยเลยนะครับใครสนใจอยากจะได้บูชาไว้ติดตัวนะครับนานๆเปิดทีอันนี้มาเปิดให้องค์ละ900บาทเท่านั้นเองนะฮะ900บาทนะครับใครสนใจก็ขอเชิญก็แล้วกันนะครับอ้าวถึงตรงนี้นะฮะเดี๋ยวโอ้โหสวัสดีครับพี่เปียพิธีหารนะครับแต้วจิตรานะฮะติดตามรับชมอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับคุณสมโชคนะครับติดตามอยู่แถวจังหวัดนนทบุรีนะสงสัยกำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่เปล่านะฮะคุณวสันต์เขื่อนภาษาติดตามรับชมอยู่นะพี่ณรงค์เดชสงสารนะครับติดตามรับชมอยู่พี่วรัตดาดวงใจนะครับติดตามรับชมอยู่เสืออิ่มมาแล้วนะครับติดตามรับชมอยู่พี่ไทยสกลจวกกระโทกด้วยนะครับแล้วก็น้องประพัดนะติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมนะใครติดตามรับชมอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะงานผมเนี่ยมีเยอะมากเลยนะเสาร์อาทิตย์นี้งานประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทยที่จระเข้น้อยนะครับนะที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชกระบังนะครับนะแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็ต้องไปที่วัดไปที่วัดพระธาตุพนมนะครับเดินทางไปเลยนะ24 25 26นะครับและ26ก็มีงานบอลนะครับก็คือเตะฟุตบอลกระชับมิตรนะสายสัมพันธ์ทุกรุ่นนะของโรงเรียนโยธินบูรณะนะด้วยจากนั้นเนี่ย28 29วัดเนินสาธารจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็คงจะได้ไปกราบหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับแล้วก็จริงๆแล้ว26 27ก็มีงานที่วัดบ้านแก่งอีกโอ้โหซ้ำซ้อนกันเยอะแยะไปหมดเลยใครสนใจก็นะติดขอเชิญกันแล้วกันนะครับนะอ้าวใครสนใจสมเด็จวัดระฆังนะพี่ต้องตะลิงชันติดตามรับชมอยู่สวัสดีครับพี่ต้องนะไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคุณเทนดี้นะติดตามรับชมอยู่ด้วยตอนนี้นะครับนะอันนี้ต้องพักหรือเปล่าเดี๋ยวไปพักกันสักแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามีรายการวัตถุมงคลมาให้ท่านผู้ชมได้สะสมกันแล้วนะครับสมเด็จวัดระฆังหรือจะเป็นนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหูกะลาตาเดียวแกะนะครับอันนี้หายากมากนะครับหลวงปู่แพ้วเหรียญใบขี้เหล็กนะครับพร้อมกับพระผงศิวลีนะครับของหลวงปู่แพ้วปวโรด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวก็แจกเลยนะเดี๋ยวจะแจกแล้วนะท่านผู้ชมเตรียมนะฮะเดี๋ยวถามคำเดียวแล้วแจกเลยก็จะเป็นรูปนะครับโปสเตอร์นะครับของหลวงปู่บุญมาวัดบ้านแก่งนะครับด้านหลังยันมีลันเลขนะลันเลขการปลอมเรียบร้อยแล้วก็ตอกตราวัดไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้สำหรับแจกงานฉลองศาลานะครับแต่เราได้ก่อนเราแจกก่อนเลยนะครับเราแจกก่อนเลยสำหรับแฟนๆรายการของเราประกอบพิธีรักโปรดฐานจิตเรียบร้อยหมดแล้วทุกประการนะครับใครสนใจก็ขอเชิญนะครับนะเอ้าพักกันแป๊บนึงครับผมสูตรเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติ
จากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุสิทธิบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างกลับมาพบกันนะครับในช่วงท้ายของรายการด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีรายการวัตถุมงคลมาให้ท่านผู้ชมได้สะสมกันจำนวนหนึ่งนะครับก็ไม่มากไม่หมายอะไรอยู่แล้วนะครับเป็นของดีที่หายากนะครับแล้วก็แน่นอนตามคอนเซ็ปต์ของเราเลยคือดีแท้แล้วก็ชัวร์นะครับแล้วถึงตอนนี้นะฮะมีคำถามมาแจกของรางวัลอันนี้กันไปนะครับชุดนี้นะฮะอันนี้นะครับ10รางวัล10รางวัล10ท่านนะที่ได้ไปนะครับได้ก่อนใครจัดส่งให้เลยนะครับตอบถูกเนี่ยส่งที่อยู่ชื่อที่อยู่มาได้เลยนะครับเราจะส่งไปให้นะครับ10รางวัล นะครับก็เป็นมาตรฐานนะฮะอันนี้เป็นภาพโปสเตอร์รูปเหมือนของหลวงปู่บุญมานะครับถามว่าในงานวันที่26 27นะครับประธานนะฮะเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ที่จะเดินทางมาเป็นประธานในงานของวัดบ้านแก่งอยู่วัดอะไรสมเด็จพระพุทธาจารย์นะประธานในพิธีที่วัดบ้านแก่งที่เดินทางมาเป็นประธานนะครับอยู่วัดอะไรตอบแค่วัดมาก็พอแล้วนะครับสวัสดีครับพี่นุจรีนะครับติดตามรับชมอยู่ที่ไหนเอ่ยพี่ตอนนี้อยู่ในประเทศไทยเปล่านะครับพี่หมวยสุรีนะตอบได้หรือเปล่างานวัดบ้านแก่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์ที่จะเดินทางมาเป็นประธานในงานพิธีวัดบ้านแก่งอยู่วัดอะไรตอบได้10ท่านผมมอบให้เลยนะครับเป็นรูปโปสเตอร์นะครับนะของหลวงปู่มาประกอบพิธีแล้วนะฮะอันนี้ผมจะจัดส่งให้ในระบบไปรษณีย์ไทยธรรมดานะฮะไปรษณีย์ไทยธรรมดาจัดส่งให้นะครับฟรีไม่ได้เสียสตางค์จัดส่งให้เลยนะครับนะใครตอบถูกก็จัดส่งให้ทันทีนะครับอันนี้นะฮะก็แอดเข้ามาในแอดไลน์168รัตนกงสินเป็นเพื่อนกันเนี่ยแจ้งที่อยู่ของไปเดี๋ยวผมจัดส่งไปให้สวัสดีครับพี่กิติศักดิ์คุ้มเสนติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ยังมีเพื่อนๆแฟนๆอีกหลายๆท่านที่ติดตามรับชมอยู่นะครับนะเอาทักทายเข้ามาได้นะครับนะทายเข้ามารู้ครับ นะเอา10ท่านตอบก่อน10ท่านแรกมอบให้เลยโปสเตอร์นี้นะจะส่งให้ฟรีครับทุกอย่างครับผมอันนี้นะฮะ10ท่านนะครับมอบให้เลยนะครับนะสวัสดีครับพี่กวินวัฒน์นะติดตามรับชมพี่กวินวัฒน์รู้เปล่าสมเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับวัดอะไรมาเป็นประธานที่วัดบ้านแก่ง10ท่านตอบได้ให้ไปเลยไม่มีกอขอคอครับตอบเลยครับ10ท่านแรกตอบให้ได้ก็ให้เลยนะครับเรายินดีมอบให้นะครับและเดี๋ยวผมมีของดีแจกให้อีกนะครับนะอีก5ท่านนะครับอันนี้10ท่านแจกไปก่อนอันนี้ขนมน้ำจิ้มอันนี้ครับช่วงที่ต้นปีเนี่ยดังไปแล้ววันนี้ก็เลยให้ดังถล่มอีกนะฮะนี่ฮะนี่พระสมบัติพ่อนะครับวันนี้นะ5องค์นะเดี๋ยวต้องตอบคำถามกันในนี้นะ10ท่านใครตอบถูกก่อนนะเดี๋ยวส่งให้นะครับ10ท่านนะใครตอบถูกก่อนส่งให้นะครับอันนี้พระสมบัติพ่ออีก5รางวัลเดี๋ยวเราจะถามคำถามนะครับถามคำถามอันนี้ต้องยากหน่อยนะครับง่ายเกินไปก็จะไม่ได้อันนี้จะยากหน่อยนึงนะครับผมนะเอาตอบเข้ามาแล้วกันนะฮะว่าท่านอยู่วัดอะไรตอบแค่นี้พอแล้วอ่ะ10ท่านผมมอบให้เอาแค่วัดพอแล้วนะครับ10ท่านพอนะครับใครครบ10ท่านปุ๊บก็ล็อกไว้เท่านั้นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีก5รางวัลเนี่ยจะถามทีละข้อนะครับคำถามจะไม่ง่ายนะฮะแล้วแต่ใครตอบก่อนก็ได้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะพระอาจารย์ยอดพระอาจารย์ยอดจะมาเล่นอีกเหรอนะวัดอะไรที่อดีตท่านฮะวัดอะไรอดีตท่าน10ท่านนะ
คำตอบคือวัดอะไรนะมีทั้งหมด10ท่านนะครับอยู่วัดอะไรวัดอะไรนะครับวันนี้เนี่ยวัตถุมงคลยังมีวัดของท่านเลยนะครับเอามาเริ่มกับรายการแรกก่อนดีกว่าวัตถุมงคลนะครับวันนี้นะฮะพระสมเด็จวัดระฆัง118ปีนะครับที่ทำบุญพระธาตุพนมอันนี้จริงๆผมปิดแล้วนะปิดไปแล้วนะแต่ให้ดูภาพพระได้นะครับอันนี้เป็นภาพพระใช่ไหมฮะเตรียมภาพมานะฮะอ๋อแล้วมีร่วมบุญเตามีภาพวิทยาใช่ไหมพระธาตุพนมมีใช่ไหมงั้นเดี๋ยวไปชมภาพร่วมบุญพระธาตุพนมก่อนนะฮะอันนี้สั้นๆเองนะไปชมภาพครับเดี๋ยวไปชมภาพได้เลยที่ติดตามรับชมในรายการจับกระแสรายการที่1นะครับรายการที่1นะครับร่วมบุญ118ปีนะฮะซึ่งตอนนี้จริงแล้วผมก็เต็มแล้วนะต้องบอกก่อนว่าเต็มแล้วเหมือนกันนะครับได้มั้ยนะฮะไปชมภาพครับผมครับก็จะไปเข้าไปกราบนมัสการสักการะองค์พระธาตุพนมด้วยกันนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยผมก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับร่วมบุญกันกับทางวัดพระธาตุพนมนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ร่วมบุญกองบุญ 1,000 บาทนะครับผมจะนำชื่อของท่านผู้ชมนะครับมาจารึกไว้บนพระสมเด็จ118ปีวัดระฆังนะครับอันนี้นะนี่เป็นพระสมเด็จ118ปีวัดระฆังนะครับที่จัดสร้างขึ้นมาปี2533โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระยานสังวรเป็นประธานนะครับในการจุดเทียนชัยในขณะนั้นนะก็นั่งโปรดอธิษฐานจิตพระเกจิต่างๆมากมายนะครับนี่เป็นพระปี2533นะครับ118ปีวัดระฆังนะครับนี่ฮะก็จะนำชื่อของท่านเนี่ยจารึกไว้ข้างหลังด้านหลังนี้นะครับจองกองบุญละ 1,000 บาทนะครับผมก็จะมีการจัดส่งนะครับเป็นของมงคลที่ระลึกนะครับไปให้กับคุณนะครับเป็นของที่ระลึกก็คือมอบให้เป็นเหรียญนวมามงคลนะครับ1เหรียญนะครับเนื้อทองแดงนะครับพร้อมกับพระนางพญากรุวัดสัมปะสิวนะครับเจดีย์เล็กนะครับเจดีย์ลายรอบๆวัดนะฮะอันนี้นะก็จะมอบให้เป็นที่ระลึก1ชุดด้วยกันอันนี้ผมจัดส่งให้โดยไม่คิดมูลค่าแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะครับก็กองบุญละ 1,000 บาทก็จะนำชื่อของท่านเนี่ยไปจารึกด้านหลังขององค์พระสมเด็จพระระฆังเพื่อที่จะนำพระสมเด็จพระระฆัง118ปีแท้ๆนี้นะครับเอาไปบรรจุไว้ที่ภายในองค์พระธาตุพนมนะครับก็1ท่าน1ชื่อนะครับนี่ฮะก็มีหลากหลายท่านนะครับที่ได้ร่วมบุญมานะครับผมก็จะเอาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันตรงนี้นะฮะนี่ฮะนี่ครับหลายท่านเลยนะครับนี่ฮะก็จะให้หงายดูนะฮะนี่เขียนไปแล้วนะครับหลายท่านเลยนะฮะอย่างนี้นะฮะเป็นต้นนะครับแล้วก็มีเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับหลายท่านเนี่ยก็เขียนชื่อไว้ด้านหลังนะครับนะฮะใครที่อยากจะร่วมบุญอยากจะได้มีเรียกว่ามีพระของตัวเองนะครับไปประดิษฐานไว้ภายในนะครับบรรจุไว้ภายในที่องค์พระธาตุพนมนะครับก็สอบถามมาอย่างรายการของเรานะครับอันนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปวันที่24นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมต้องทำนะถ้าใครลงชื่อแล้วก็สะดวกก็โอนมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะจัดการให้ท่านผู้ชมนะครับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างครับก็เป็นงานบุญที่เราได้เริ่มกันมาประมาณ1อาทิตย์เท่านั้นเองนะฮะเขาได้ยอดกองบุญแล้วตอนนี้ 30,000 กว่าบาทนะครับที่จะนำไปถวายที่วัดพระธาตุพนมนะครับนะเอาอันที่2นะครับอีกงานบุญนึงนะครับงานบุญเนี่ยของวัดห้วยผักชีนะครับน่าสนใจมากๆอันนี้ไม่อยากให้ท่านผู้ชมพลาดเลยนะครับของดีจริงๆนะครับหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองไปชมภาพครับเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับร่วมบุญบูชานะครับหลวงปู่หลิวนะครับนี่วัดไร่แตงทองนะครับแม้ท่านจะมรณภาพไปนานแล้วนะครับแต่ว่ามงคลวัตถุต่างๆของท่านนั้นยังมีอยู่นะครับอย่างวัดห้วยลำผักวัดห้วยผักชีนะครับยังมีวัตถุมงคลดีๆของหลวงปู่หลิวเหลืออยู่นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะร่วมบุญได้นะครับทางผมเนี่ยก็รับวัตถุมงคลชุดนี้นะครับมาจากวัดโดยตรงนะครับซึ่งเป็นพระที่หลวงปู่หลิวได้นั่งปกอธิษฐานจิตนะครับเมตตาพุทธาภิเษกเมื่อปี2537ประกอบด้วยเนี่ยเหรียญเต่านะครับเหรียญเต่าเป็นหลังด้านหลังพระศิวลีกระไหลทองแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับลมดำนะครับนี่ฮะด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังเหมือนกันนะครับใครที่อยากจะร่วมบุญด้วยนะครับได้ของดีราคาเบาๆอย่างนี้นะครับซึ่งไปหาในวันนี้ไม่มีอย่างแน่นอนนะครับเหรียญเต่าคู่หนึ่งนะครับร่วมบุญกันเนี่ยจะส่งให้ด้วยนะครับเรียบร้อยเลยก็ชุดหนึ่งเนี่ย
600บาทเท่านั้นนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมจัดให้เป็นคู่นะครับอันนี้ตามราคาของวัดเลยที่ผมจัดให้นะครับสำหรับท่านที่อยากจะร่วมบุญนะครับสร้างศาลากับทางวัดห้วยผักชีนะครับกำแพงแสนนครปฐมนะครับหรือใครจะไปร่วมบุญกับหลวงพ่อณโดยตรงที่วัดได้เลยนะครับก็ท่านก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับอันนี้เราจัดให้นะครับมีของดีๆเราก็มาแนะนำมีของดีๆแล้วก็มาฝากท่านนะครับร่วมบุญได้สบายๆเดี๋ยวนี้นะครับสอบถามไม่ได้เลยครับมีจำนวนจำกัดครับครับนี่แหละครับก็คืองานบุญที่เราจะเชิญชวนท่านผู้ชมมาร่วมกันนะครับสร้างศาลาเนกประสงค์นะครับวัดห้วยผักชีนะครับกำแพงแสนนครปฐมกับหลวงพ่อณนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อบ้องนะครับและหลวงพ่อบ้องเนี่ยก็ไปสร้างธรรมมิกกับหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองก็อุปถัมภ์วัดนี้แหละเนี่ยที่มาที่ไปมีแค่นี้นะครับเล่าให้ฟังแล้วถ้าใครอยากจะได้เหรียญเต่าก็สอบถามเข้ามาได้ในรายการนะครับตอนนี้เนี่ยเต็มของผมก็เต็มแล้วนะเดี๋ยวก็จะรอว่าอีกรอบหนึ่งเอาของมานะครับใครที่สนใจก็มาร่วมบุญกันได้นะครับกับหลวงพ่อบ้องนะครับหลวงพ่อหลิวและก็หลวงพ่อณนะครับวัดห้วยผักชีนั่นเองนะครับเอาละครับต่อจากตรงนี้นะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยรายการนะวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อดาบสุมโนแต่อันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะพระกิ่งหลวงพ่อดาบรุ่นแรกมีคนจองไปแล้วนะไปชมภาพแล้วกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเผื่อจะเจอที่ไหนนะครับก็จะได้หาได้หาเจอนะครับถ้าใครอยากจะได้จริงเนี่ยเดี๋ยวลงไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะลองถามเขาพี่เขาดูก็แล้วกันว่าเขาจะมีของอีกไหมเพราะอันนี้มีเหลืออยู่แค่องค์เดียวจริงๆนะครับอ้าวไปชมภาพครับครับสวัสดีครับวันนี้นี่ก็เอาพระกริ่งที่มีชื่อเสียงองค์หนึ่งนะครับจากสุดยอดเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับของทางจังหวัดเชียงรายนั่นก็คือหลวงพ่อดาบสุมโนนะครับวันนี้ที่เห็นอยู่นี้เป็นพระกิ่งรุ่นแรกนะครับจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2539นะครับวันนี้เนี่ยมีมาเพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้ว่ามีเยอะแยะนะครับตอนนี้เนี่ยหายากไปแล้วนะครับก็รายการเราก็เคยเอามาออกหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นพระกิ่งชุดหนึ่งที่เชิญชวนท่านผู้ชมนั้นเป็นเจ้าของก็ได้นะครับเนี่ยครับเป็นพระกิ่งสร้างขึ้นเมื่อวันที่14มกราคมปี2539นะครับท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นเรื่องราวประวัติของหลวงพ่อดาบสุมโนไปแล้วนะครับว่าท่านไม่ใช่พระเกจิธรรมดานะครับเป็นพระเกจิที่มีความพิเศษนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวท่านเองมากเลยทีเดียวนะครับนะนี่ฮะเป็นพระกิ่งแบบคล้ายๆพระกิ่งจีนนะครับขนาดกระทัดรัดนะครับเนื้อหาบนสารเนี่ยสวยงามน่ารักทีเดียวนะครับรูปร่างสมส่วนนะครับด้านหลังนี่มีปรากฏมีโคตรตอกนะครับชัดเจนนะครับด้านล่างนะครับสดอนะครับเนี่ยสุมโนนะอย่างนี้นะหลวงพ่อดาบสนะครับนี่ครับอุดต้องอุดแบบนี้นะอุดใหญ่นะครับอุดใหญ่แบบนี้นะครับนี่ฮะดูง่ายด้วยนะครับแล้วก็เนื้อหาจะออกโทนเหลืองแดงๆนิดนึงนะครับก็งดงามมากเพราะว่าเป็นพระที่มีความเก่าพอสมควรทีเดียวนะครับนะก็หลายสิบปีแล้วนะครับเป็นของดีทีเดียวนะที่น่าใช้นะครับพุทธคุณนั้นเนี่ยเขามีความเชื่อว่าพระกิ่งชุดนี้นะครับดีทุกด้านนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของทางด้านนิรันดรายแล้วก็เรียกโชคเรียกลาภเรียกเงินเรียกทองนั้นสุดยอดทีเดียวครับเพราะดูจากวัดของหลวงพ่อดาบสนะครับซึ่งมีการพัฒนามาเรื่อยนะฮะในยุคสมัยของท่านนะครับแล้วเป็นวัดที่มีความวิเวกสวยงามแปลกตาไม่เหมือนใครนะครับใครที่มีโอกาสได้ไปแล้วก็นะลองหาวัตถุมงคลของท่านใส่ตัวดูนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับของท่านนะสุดยอดครับผมนะฮะขอเรียนเชิญครับเนี่ยครับก็คือพระกิ่งหลวงพ่อดาบสสุวรรณโนนะครับอันนี้มีคนจองไปแล้วเรียบร้อยนะครับคงจะรับเพิ่มไม่ได้แต่ว่าถ้าใครอยากได้จริงลงไว้ก่อนเดี๋ยวผมลองสอบถามก็ว่าได้หรือไม่นะครับก็ถามลอยๆไว้ก่อนนะครับเอารายการต่อมานะจากหลวงพ่อดาบสนะครับนี่ฮะเป็นของดีครับผมนะกะลาตาเดียวแกะนะครับเป็นนารายณ์ทรงคุดประทับยืนบนพระราหูนะครับนี่วัดไตรมิตรนะครับอ้าวดูนี้ไม่ชัดเราไปดูในจอดีกว่าเราทำภาพมาแล้วนะไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยครับครับนานๆก็จะเอาเครื่องรางมาให้ท่านผู้ชมได้เป็นเจ้าของกันทีดึงนะครับวันนี้นี่ก็ขอแนะนำนะครับของดีลือชื่อนะครับพระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหูแกะจากกะลาตาเดียวนะครับซึ่งเป็นงานช่างที่ใช้รังสรรค์ออกมาเนี่ยเส้นสายต่างๆนะครับงดงามละเอียดอ่อนช้อยมากเลยแล้วก็มีอักขระจานมือลงไปนะครับทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตำรับของวัดไตรมิตรนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็มีอยู่จำนวนด้วยกัน2ชิ้นนะฮะ2ชิ้นนะครับความละเอียดในการแกะนั้นสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็หาไม่ได้ง่ายๆนักนะครับพระนารายณ์นั้นก็ถือว่าเป็นเทวดานะครับ
ใหญ่นะครับที่มีฤทธิ์มากฤทธานุภาพสูงมากเลยนะครับแล้วก็พญาครุฑนั้นก็ถือว่าเป็นเทพที่มีอนุภาพนะครับทางด้านอำนาจบารมีสูงนะครับส่วนพระราหูนั้นเนี่ยก็โดดเด่นทางด้านโภคทรัพย์เงินทองสมบัติต่างๆนะครับมากมายนะครับนี่ฮะท่านก็เป็นอุปราชของท้าวเวสสุวรรณนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นธรรมดานะครับก็ถือว่าเป็นของดีที่หายากนะครับวันนี้เนี่ยเรานำมาให้ท่านผู้ชมมีโอกาสเป็นเจ้าของกันแล้วนะครับเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นเองนะครับมีเพียงแค่2ชิ้นนะครับก็เป็นของดีที่หายากมากปัจจุบันนะเพราะเหรียญหาง่ายแต่ว่านารายณ์ทรงครุฑประทับยืนเป็นพระราหูนะครับที่แกะจากกระดาษตาเดียวแท้ๆแบบนี้นะครับยากที่จะได้ของมานะครับมีอันนี้ผมเก็บมาเก่าเลยทีเดียวนะครับอันนี้ตำรับวัดไตรมิตรนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามมาได้เลยนะครับชิ้นละนะครับ 3,200 บาทนะครับ 3,200 บาทนะครับตอนนี้เขาเล่นหากันผมบอกได้เลยว่าแพงกว่านี้มหาศาลนะครับใครสนใจนี่ก็สอบถามมาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับของสวยๆอย่างนี้นานๆจะได้มาทีนึงครับผมนี่แหละครับใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะฮะมี2ชิ้นให้นะครับอันนี้นะครับของดีที่หายากจริงๆนะครับก็เป็นกะลาตาเดียวนะครับแกะเป็นนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหูนะครับสไตล์ของวัดไตรมิตรด้วยอันนี้นะจานเต็ม2หน้าหลังสวยงามจริงๆนะครับอันนี้ชิ้นนึงปกติเค้าเล่นหากันแพงกว่านี้เยอะนะครับแพงกว่านี้เยอะแล้วแค่หาของก็ยากแล้วนะครับนี่ท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะสวัสดีครับคุณกิตกฤษดานะครับติดตามรับชมอยู่อาจารย์พงจักรด้วยนะติดตามรับชมอยู่คุณธานนท์นะครับติดตามรับชมอยู่นะครับนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็คำถามของเรานะเดี๋ยวจะปิดแล้วนะสอบถามว่าที่วัดบ้านแก่งนะครับประธานที่จะเดินทางมาประกอบพิธีเปิดศาลาอเนกประสงค์เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อยู่ที่วัดอะไร10ท่านนะครับเฉลยเลยไหมนะจะได้ไม่เสียเวลาเฉลยเลยนะฮะท่านที่ทายถูกต้องคือวัดไตรมิตรนั่นเองนะครับเจ้าคุณธงชัยอยู่ที่นี่ก็สร้างเหรียญนารายณ์ทรงครุฑโด่งดังนี่ฮะอันนี้แหละนะครับกะลาตาเดียวมี2ชิ้นนะครับหมดแล้วหมดเลยมีแค่นี้นะครับเอาต่อจากนารายณ์ทรงครุฑไปแล้วนะครับอันนี้ชุดนี้เนี่ยตอนนี้เหลืออยู่แค่ไม่กี่ชุดเท่านั้นเองนะครับใบขี้เหล็กหลวงปู่แผ่วนะพร้อมกับองค์พระศิวลีไปดูครับผมชุดนึง700บาทพร้อมส่งให้ดีๆอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับไปชมภาพครับครับชุดนี้นะครับก็เป็นชุดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาในอดีตอยู่แล้วนะครับเป็นเครื่องการันตีถึงความสุดยอดของยอดเกจิอาจารย์ท่านนี้นะครับหลวงปู่แผ่วปวโรนะครับนี่ครับเหรียญใบขี้เหล็กเนื้อทองแดงนะครับนี่ครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับอันนี้นะฮะนี่ตอกโค้ดด้วยเห็นไหมฮะมีโค้ดตอกด้วยนะครับเรียบร้อยเลยวันนี้ถ้าจัดมาเป็นเซตนะครับก็คือเหรียญใบขี้เหล็กและพระผงพระศิวลีนะครับนี่ฮะสวยงามน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะครับมาดูกันนิดหนึ่งแล้วกันวันนี้นะครับเหรียญใบขี้เหล็กของหลวงปู่แผ่วนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับอันนี้ออกจากวัดโดยตรงนะครับเป็นเหรียญชุดกรรมการนะครับก็จะไม่เจาะรูหูนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็มีโค้ดตอกอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีโค้ดตรงนี้นะของวัดเนี่ยตอกอยู่นะครับการปลอมนะครับนี่ฮะสวยงามมากนะครับก็หลวงปู่แผ่วนั่นก็เป็นเกจิอาจารย์ของกำแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐมที่มีชื่อเสียงโด่งดังปัจจุบันนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ปลายปีนี้นะครับถ้าไม่ผิดอะไรปลายปีนี้จะมีรุ่นใหญ่ออกมาอย่างแน่นอนนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนั้นคอยติดตามรายการของเราให้ดีนะครับก็จะคงจะได้รายการตรงนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ได้สะสมกันด้วยเป็นของดีครับร่วมบุญกันกับท่านนะครับแล้วส่วนองค์พระศิวลีนะครับเป็นพระเนื้อผงสีขาวนะครับมหาลาภนะครับปี2553นะครับด้านหลังก็เป็นยันหมึกบั๊มนะครับสวยงามน่ารักมากเลยนะครับเข้าใจว่าฟอร์มนี้น่าจะมาจากทางวัดประดูนะครับของวัดประดูชิมพลีของหลวงปู่โต๊ะนั่นเองนะครับก็ชุดคู่นี้นะครับชุดคู่นะครับ2เหรียญ2ชิ้นนี้นะครับเรารวมกันมาเป็น1ชุดนะครับของหลวงปู่แผ่วนะครับเพียงแค่ชุดละ700บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยตอนนี้นะครับก่อนจะหมดนะครับมีเพียงแค่5ชุดเท่านั้นครับครับเนี่ยนะครับของดีเราเตรียมมานะครับแห่งเมืองกำแพงแสนนครปฐมนะครับเป็นของและคำเบนของอำเภอนี้เลยทีเดียวนะครับไม่ธรรมดารายการต่อมานะครับก็คือรายการที่ท่านผู้ชมถามผมมาเยอะมากนะครับว่ามีไหมมีไหมอันนี้ผมแยกเดี่ยวให้แล้วนะครับพระผงพระสมเด็จวัดระฆัง118อนุสรณ์118ปีปี2533นะครับองค์ละ900บาทใครสนใจเนี่ยโทรเข้ามาเลยนะครับมีโควต้าจำกัดเพียงแค่10ท่านเท่านั้นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันครับหนึ่งรายการนะครับที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือวันนี้นะครับก็เปิดเลยว่ามีหลายคนสอบถามมาเยอะนะครับว่าอยากจะได้พระสมเด็จ
ดีๆพิธีเยี่ยมๆสักองค์นึงนะครับแต่ว่าราคาเช่าหาไม่แพงนะครับวันนี้ผมก็ได้เตรียมมาให้ท่านผู้ชมนะครับจำนวนหนึ่งนะครับก็มีอยู่ประมาณ10องค์นะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้จริงๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราได้เปิดประกาศทำบุญไปนะครับนำพระชุดนี้ไปบรรจุไว้ที่องค์พระธาตุพนมนะครับก็มีคนนี่สนให้ความสนอกสนใจที่อยากจะเช่าเป็นเจ้าของเป็นจำนวนมากนะครับผมก็เลยต้องเอาพระออกมาให้ท่านผู้ชมที่สนใจนั้นมีโอกาสได้เป็นเจ้าของกันนะครับนั่นก็คือพระสมเด็จ118ปีวัดระฆังนะครับซึ่งมีการจัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่22มิถุนายนปี2533นะครับซึ่งเอกลักษณ์ของพระพิมพ์118ปีนะครับก็จะมีจุดสังเกตที่น่าสนใจก็คือตรงนี้ครับผมนะเอกลักษณ์ของเขาที่แสดงว่าเป็น118ปีคือจะมีจุดตรงกลางฐานนะครับแต่ถ้าเป็น100ปีจะอยู่ที่ข้างฐานนะครับด้านนี้นะครับแต่ถ้าเป็น108ปีจะอยู่ด้านล่างของฐานนะครับผมนะนี่คือจุดที่ชี้บอกเอกลักษณ์ว่าพระรุ่นนี้เป็นพระวัดระฆังปีอะไรนะครับเนื้อหาบนสารนั้นจัดจ้านนะครับน่าใช้ทีเดียวด้วยความเก่าของเขาเมื่อปี2533มาถึงปัจจุบันนี้นะครับก็สวยงามน่ารักมากเลยและพระชุดนี้นะครับความเป็นเอกลักษณ์ก็คือว่าจะมีขี้ผึ้งนะครับเคลือบองค์บางๆอยู่นะครับทุกองค์นะครับเป็นเอกลักษณ์ด้วยเนี่ยจะเห็นในตามซอกก็จะพอเห็นอยู่นะครับแล้วก็ด้านหลังนี่จะมีปั๊มกาวัดระฆังนะครับซึ่งบางองค์ก็ไม่มีก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งจำนวนการจัดสร้างนั้นสมัยเมื่อปี2533เนี่ยเป็นพิธีใหญ่นะครับแล้วก็มีการจัดสร้างจำนวนค่อนข้างจะมากนะครับมีทั้งแบบกล่องเดียวกล่องชุด5องค์ก็มีนะครับเป็นกล่องใหญ่นะครับนะซึ่งปัจจุบันนั้นหาได้ค่อนข้างยากแล้วก็มีสนนราคาในการเช่าหาค่อนข้างจะสูงแล้วนะครับนะด้วยจำนวนปริมาณที่มากนะครับแต่ความต้องการนั้นก็มีเยอะทีเดียวนะครับก็ปัจจุบันนั้นถ้าไปที่วัดระฆังโคศิตารามนะครับก็มีการเช่าหากันอยู่ที่องค์นึงนะองค์ละนะครับองค์ละประมาณ 2,000 กว่าบาทขึ้นไปจนถึง 3,000 กว่านะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเราให้ไปท่านไปสภาพประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้นะแถวๆนี้นะครับก็องค์ละพิเศษเลยวันนี้นะครับพิเศษเลยองค์ละ900บาทพร้อมจัดส่งให้นะครับท่านใดที่มีความสนอกสนใจอยากจะได้พระสมเด็จวัดระฆัง118ปีนะครับเนื้อหาจัดจ้านแบบนี้สวยงามดูง่ายนะครับแล้วก็เอาไว้เป็นสมบัติติดตัวให้ลูกให้หลานนะครับสมเด็จวัดระฆัง118ปีนะครับ900บาทพร้อมจัดส่งให้ครับผมนะมีอยู่จำนวนจำกัดเพียงแค่10องค์เท่านั้นนะครับใครสนใจก็สอบถามมานะครับนะพระสมเด็จวัดระฆัง118ปีนะครับดูง่ายสบายสบายพระชุดนี้ดูง่ายหนึ่งเนี่ยเอกลักษณ์จุดตรงนี้มันเป็นการบอกปีแล้วก็มีการเคลือบขี้ผึ้งนะครับพระชุดนี้เนี่ยนะฟอร์มก็อยู่ประมาณแถวๆนี้นะที่ได้ไปนะครับเพราะว่านี่ผมได้มานานแล้วนะครับหลายๆคนก็อยากจะได้นะครับก็มาเอาไปแล้วกันใครสนใจก็900บาทพร้อมจัดส่งให้ในระบบไปรษณีย์ไทยนะครับนะอีกหนึ่งรายการนะครับผมจะปิดแล้วนะในอาทิตย์นี้นะอาทิตย์หน้าเนี่ยปิดแล้วนะเหลือจำนวนน้อยแล้วนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ได้ร่วมบุญด้วยกับทางวัดยางงามนะครับนะก็คือตะกรุดกัญชงนะครับทั้งดอกเล็กและกระดอกใหญ่ดอกใหญ่นี่ 1,200 บาทดอกเล็ก500บาทนะครับพร้อมจะส่งให้นะครับนี่ก็มีคนโทรสอบถามมาหลายท่านเลยทีเดียวนะจะทยอยจัดส่งให้นะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ตอนช้าสุดก็คือจะส่งวันจันทร์นะเพราะว่าบางทีเดี๋ยวต้องรีบจัดส่งให้ท่านก่อนนะครับเอ้าตะกรุดกัญชงหน้าตาเป็นยังไงสนใจไหมถ้าสนใจแล้วก็รีบจองไปด่วนนะผมจะปิดอู่แล้วนะต้องบอกให้นะครับไม่งั้นต้องไปหาที่อาจารย์เอี่ยมบุญฤทธิ์นะอาจารย์เอี่ยมบุญฤทธิ์เขาก็มีอยู่นะครับอันนี้จะส่งให้เป็นพิเศษเลยนะครับดอกละ500บาทเท่านั้นถึงบ้านคุณนะครับไปชมภาพครับแนะนำครับวันนี้ชุดเครื่องรางนะครับวันนี้มีเอาตะกรุดมาด้วยแล้วก็ลูกอมนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนี้ยังพอมีเหลืออยู่นิดหน่อยก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันแล้วก็ได้รู้จักกันนะครับอันแรกก่อนนะครับนั่นก็คือตะกรุดกัญชงนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมทำการเอาไปเข้ากรอบเลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะตามแบบดีไซน์เป็นไอซ์คิวบิกนะครับหรือว่าเป็นก้อนน้ำแข็งนั่นเองนะครับอันนี้เป็นดีไซน์ที่เราจัดทำขึ้นมานะครับเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับบางคนก็ไปกลมๆบ้างนะเหลี่ยมบ้างอะไรบ้างนะเราทำเป็นแบบไอซ์คิวบิกนะก็คือเหมือนน้ำแข็งนะครับพร้อมใส่นะครับนี่นะฮะชุดนี้นะครับตะกรุดกัญชงของหลวงพ่อโต๊ะวัดยางงามนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับดอกหนึ่งนั้นก็ดอกละ500บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเช่า2ดอกดอกเปล่าๆนะ500บาทนะครับแต่ถ้าพร้อมเลี่ยมเนี่ยต้องบวกอีก100นึงก็คือค่าเลี่ยมด้วยนะครับก็คือดอกละ600บาทนะครับ2ดอกเลี่ยมแล้วเนี่ยหรือว่าไม่เลี่ยมก็แล้วแต่นะฮะจะมอบพยัญชนะครับมงคลมามงคลจักรวาลเนี่ยของหลวงพ่อมงคลยางงามมอบให้1ผืนนะครับซึ่งมีมูลค่าถึง400บาทด้วยกันนะครับตะกรุดดอกนี้นะครับไม่ธรรมดาตรงไหนนะครับเขาบอกว่าตะกรุดของหลวง
ปุโตะนั้นเนี่ยสามารถกันคุณกันของได้นะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดปีชงนะครับนะก็สามารถที่จะใส่ได้ติดตัวนะกันลมเพลมพัดต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับจนขึ้นชื่อว่าตะกรุดกันชงแต่แท้จริงนั้นนามของตะกรุดดอกนี้ก็คือตะกรุดปัญจพุทธะนั่นเองนะครับไม่ธรรมดานะครับข้างในนั้นก็จะจานพระเจ้า16พระองค์นะครับอันนี้ชิ้นหนึ่งนะครับถ้าเปื่อยๆไม่ได้เลี่ยมนะ500บาทแต่ถ้าเลี่ยมแล้วก็600บาทนะครับอันนี้บวกค่าเลี่ยมไป100บาทเท่านั้นเองก็เป็นการบริการท่านนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นสุดยอดลูกอมที่หาชมตัวจริงได้ยากยิ่งนะครับอันนี้ที่ท่านผู้ชมอยู่นี้นะชื่อว่าตะกรุด7พญาช้างสารนะครับของหลวงพ่อดิ่งแห่งวัดบางงัวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเป็นของดีที่หายากเป็นลูกอมที่จัดสร้างขึ้นประมาณก่อนปี2500นะครับก็คือประมาณปี2400กว่านั่นเองนะครับเขาบอกว่าใช้ใครเสมานะฮะใครพระเจดีย์ใครพระอุโบสถ7ที่7ท่านำมาจัดสร้างนะครับนวดมาเป็นผงพุทธคุณนะครับแล้วก็บริกรรมเสกจากนั้นก็ลงรักแล้วก็ปิดด้วยทองคำนะครับเป็นของหลวงพ่อดิ่งแห่งวัดบางวัวสุดยอดเกจิที่สร้างลิงจับหลักนะลิงไม้แกะที่มีชื่อเสียงโด่งดังอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับอันนี้ผมได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับนะมามอบให้นะครับมีส่วนหนึ่งนั่นเองนะใครสนใจก็ขอเชิญสอบถามได้เลยนะครับอันนี้นะครับลูกละนะครับพิเศษจริงๆนะครับในเว็บในเน็ตเนี่ยผมเปิดดูลูกหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับสตาร์ทขั้นต่ำใน 7,000 ขึ้นไปอันนี้เพียง 5,000 บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามมาได้นะครับทั้งกับเครื่องรางทั้ง2นี้นะครับใครสนใจก็สอบถามมายังรายการได้เลยครับตอนนี้ครับนะครับรายการก็ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับคนโทรสอบถามมาเยอะมากโดยเฉพาะพระชุดสมเด็จวัดระฆัง118ปีนะครับองค์ละ900บาทจัดส่งให้นะครับเป็นพิเศษรอบนี้นานๆจะออกมาทีนะครับแฟนรายการเก่าๆนี่เขาจะได้ไปเยอะแล้วนะครับหลายท่านเลยนะครับใครสนใจก็สอบถามจองมาได้นะครับไม่แพงครับองค์พิมพ์ใหญ่นะองค์ละ900บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็หลวงปู่แพ้วนะครับก็จะเป็นเหรียญใบขี้เหล็กนะครับกรรมการนะอันแรกนะรุ่นแรกกรรมการนะหูไม่เจาะนะครับพร้อมกับพระศิวลีนะครับเนื้อผงนะครับคู่กันนะฮะอันนี้700บาทเท่านั้นเองหลวงปู่แพ้วปวโรเนี่ยยอดแกเจียจานนะครับเดี๋ยวถ้าปลายปีนี้มีการจัดชุดใหญ่เดี๋ยวมีสิทธิ์ได้กันอยู่แล้วนะครับอันนี้นะนี่ผมเอาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะอันนี้นะพรพระกิ่งพรพระใหญ่นะครับอันนี้นะจัดสร้างเมื่อปีผมจำปีไม่ได้ละ60ป่ะ60หรือ61 660นะนี่ฮะน่าจะ60นะพรพระใหญ่นะนี่นี่กล่องนี้นะพระกิ่งมงคลมหาลาภมงคลมหาเฮงนะนี่ๆให้ดูนะนี่ฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ท่านที่อยากจะร่วมด้วยนะครับติดตามชมในไลฟ์สดจากกระแสพระไลฟ์สดนะครับทาง Facebook นะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้หรือวันเสาร์นะฮะ2วันนี้นะวันพรุ่งนี้หรือวันเสาร์มีจำนวนจำกัดนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับอันนี้ก็ร่วมบุญกันนะครับนี่ฮะก็หาทุนหาบุญนี่แหละนะไปทำกันนะครับใครสนใจนี่ให้ดูก่อนเลยนะกล่องเดิมนะฮะพรพ่อใหญ่นี่ให้ดูปุ๊บนะพรพ่อใหญ่กล่องเดิมนะฮะกำมะหยี่สีเขียวสวยงามนะฮะใครสนใจเดี๋ยววันพรุ่งนี้แล้วกันนะฮะอันนี้ให้ร่วมบุญกันวันพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวถึงจะเล่าชุดนี้ให้ฟังว่าเป็นมายังไงด้วยนะครับผมนะอันนี้ครบถ้วนชัดเจนครับผมขอบคุณครับนะเรียบร้อยนะครับอ่ะนะครับแม่พี่ก้องจรัญนะก็ติดมาติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะฮะในขณะนี้นะครับนะคุณทอทงด้วยนะครับติดตามรับชมอยู่นะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับนะที่ติดตามรับชมอยู่นะครับในรายการของเรานะครับมากมายเลยนะครับพี่หมวยด้วยอ๋อพี่หมวยรับไปด้วยนะฮะ1ชุดนะครับพี่หมวยนะฮะนะครับผมโอเคตอบคำถามท่านที่ตอบคำถามมานะครับแอดไลน์เป็นเพื่อนกันนะฮะมาเป็นเพื่อนกันในแอดไลน์168รัตนโกสินทร์นะครับแอดไลน์168รัตนโกสินทร์นี่ๆตรงบนนี้ฮะได้ป่ะเดี๋ยวขออนุญาต1ปุ๊บนี่ตัวนี้ตัวบนนี้นี่แอดไลน์168รัตนโกสินทร์นี่ครับพิมพ์ตัวนี้ฮะแอดไลน์168รัตนโกสินทร์เป็นเพื่อนกันใน LINE นะครับ LINE แอดเนี่ยข้อมูลมันจะไม่หายแล้วคุณส่งข้อมูลมาผมจะได้เอาชื่อที่อยู่ของคุณเนี่ยจัดส่งไปให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่คุณส่งมาเถอะครับนะอันนี้มันไม่ได้เสียสตางค์นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรลกหูลกตาเพราะฉะนั้นตัว A กลมๆเนี่ย A at 168รัตนโกสินทร์ภาษาอังกฤษเนี่ยส่งเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวเราจะจัดส่งของรางวัลไปให้นะครับสำหรับท่านที่ตอบถูกนะครับวัดไตรมิตรนะ10ท่านนะครับ10ท่านนะครับแล้วก็ใครสนใจรายการวัตถุมงคลไหนนะฮะสอบถามมาได้เลยเดี๋ยวไม่วันพรุ่งนี้ก็วันเสาร์นะครับก็จะมีเฟซสดนะครับในรายการของเรานะครับอันนี้นะฮะยังได้อยู่นะครับนี่ฮะกะลาตาเดียวแกะนาลายทรงครุฑประทับยืนบนพระราหูนะครับอันนี้นะฮะ
วัดไตรมิตรนะครับอันนี้จัดเต็มหน้าหลังเลยนะฮะสวยงามครับผมนะครับอันนี้สวยงามมากนะครับใครสนใจสอบถามมาได้เลยนะฮะชิ้นหนึ่ง 3,200 บาทครับผมอันนี้หายของดีที่หายากนะครับใครชอบก็มาเป็นเจ้าของได้เลยเหมือนกันนะครับตอนนี้นะฮะเอาละครับเวลาหมดแล้วนะหมดเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการของเราในค่ำคืนนี้มาโดยตลอดนะครับมาพบกับรายการจับกระแสพระนะครับทาง Channel 8 Thailand ของเราได้นะครับทุกค่ำคืนของคืนวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา 22:00 น.นะครับนะกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับสัปดาห์หน้าจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนจะไปดูอะไรมีวัตถุมงคลอะไรคอยติดตามให้ดีครับผมนะแล้วก็ฝากติดตามในไลฟ์สดทาง Facebook ด้วยนะครับกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็เพจ168รัตนโกสินทร์แล้วก็แอดไลน์168รัตนโกสินทร์ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ทีมงานทุกคนครับนะครับวันนี้ขอท่านนอนหลับฝันดีเฮงๆรวยๆแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับงานบุญงานกุศลที่ท่านได้ร่วมสร้างร่วมทำกับผมนะครับสาธุครับผมนะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ